ในกรณีที่พูดถึงเมตตาหรือความรักเนี่ยตรวจสอบง่ายๆมากเลยที่บอกว่าให้เมตตาตัวเองรักตัวเองให้เป็นนะลูกเนี่ยหมายความว่าการภาวนาว่าด้วยรักเนี่ยภาวนาแล้วนะมีคำว่าภาวนาคือทำให้ดีขึ้นความรักที่ทำให้ดีขึ้นไม่ใช่ความรักที่พาเราตกต่ำภาวนาว่าด้วยรักใช้ความรักเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมตตาตัวเองก็จึงให้รักตัวเองให้เป็นอย่ารักแบบตามใจกิเลสและพาตัวเองตกต่ำถ้าเป็นความรักแบบนี้อัตตาไม่มีเพราะมันเป็นความรักที่ทำลายอัตตาอัตตาคือความต้องการเข้าไปมีความเป็นชั้นมีความรู้สึกอยากครอบครองให้มันเป็นได้ดังที่ใจฉันปรารถนาอย่างนี้คืออัตตาใช้อัตตาเข้าไปรักคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยแต่ถ้าเผื่อเราเริ่มต้นรักตัวเองเป็นมีภาวนากับตัวเองได้จนกระทั่งเราหยุดความเสื่อมได้เวลาที่เราหยุดความเสื่อมได้เรารักตัวเองได้ประมาณนี้เลยนะคืออะไรเหลวไหลไม่ทำพรักตัวเองไงอะไรเบียดเบียนไม่ทำพรักตัวเองอย่างเงี้ยอัตตาจะเล็กและเวลาที่เราเอาความรักที่มันมีในตัวเราอย่างสมบูรณ์เนี่ยออกไปรักคนอื่นมันก็รักอย่างอัตตาเล็กๆมันเป็นกลไกของการฝึกความรักที่มาจากการปรารถนาที่จะมีชีวิตให้ก้าวพ้นจากความทุกข์เนี่ยมันไม่เห็นแก่ตัวหรอกนะลูกความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะครอบครองแค่มีความสุขที่ได้รักเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็สุขด้วยก็เป็นความรักที่ไม่มีริษยาเห็นคนอื่นดีเราก็มีความสุขด้วยมันไม่มีการเปรียบเทียบถือตัวมานะไม่รู้สึกว่าเราต้องไปแข่งกับใครเราไม่ต้องไปมีชีวิตที่เปรียบเทียบกับใครเราไม่รู้สึกเด่นเราไม่รู้สึกด้อยไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้สึกแต่เมื่อไม่มีการเปรียบเทียบมันก็ไม่มีการริษยาและพยาบาทฉะนั้นคนที่ยังมีอุปกิเลส16นะยังมีความโลภลักเพื่อแลกเปลี่ยนเราปรารถนาที่จะได้อะไรจากสิ่งที่เราเข้าไปบอกว่าเรารักแบบเป็นผลประโยชน์อย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นราคะเนี่ยมันเป็นรากของความรักที่มันมีอัตตาแต่ถ้าเรามีความเข้าใจที่จะพาชีวิตของเราไม่ให้ตกต่ำลงไปสู่ความเสื่อมความรักอันนี้มันมีรากคือปัญญาเห็นรากของความรักไหมราคะเป็นรากของความรักที่เป็นอัตตา แต่ถ้า ปัญญาจะเป็นรากของความรักที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยตกต่ำไม่เอาพี่ติงเราผ่านความรักกันมาเยอะนะเราไม่ใช่คนขาดรักแต่เรารักไม่เป็นใช่หรือเปล่าเรารักไม่เป็นแล้วเราก็หลงฟุ้งฟายอยู่กับสิ่งที่เราไม่เห็นมันเป็นดั่งใจเราเราก็จะตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงทำกับฉันอย่างนี้ทำไมเขาถึงอย่างนี้ไอ้ทำไมเขาถึงอย่างนี้ก็แสดงว่าอัตตาเราก็ใหญ่พอสมควรแต่ถ้าเรามองตัวเราอย่างลดละความไม่รู้หรืออวิชชาลงไปเรื่อยๆเนี่ยเมตตาเราจะเฉียบคมมากพระผู้มีพระภาคเต้าเนี่ยมีคำว่าเมตตาเฉียบขาดเลยอ่ะคือฆ่าด้วยเมตตาโอ้ฆ่าด้วยเมตตา คือหมายถึงว่าพ่อมีความรักมากแล้วรู้ว่าถ้าปล่อยให้หลงไปอย่างเงี้ยจะกำเริบเสบสารได้อัตตาจึงสั่งหมู่ว่าถ้าพฤติกรรมของคนในหมู่คนนี้ยังเป็นอย่างนี้ให้เมตตาเฉียบขาดคือหยุดการร่วมวงสนทนาด้วย อย่างนี้เรียกว่า สอนแรงไม่พูดด้วยไม่คลุกคลีไม่สมาคมเหมือนกับมีแล้วเหมือนไม่มี
เพื่อลดอัตราของคนนั้นที่ไม่รู้จักรักตัวเองให้เป็นแล้วถ้าเขารู้สึกละอายมีฮิริมีโอตตัปปะเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทบทวนไหมต้องหยุดไหมและพอมันเริ่มมีฮิริเนี่ยมันจะเริ่มลดอัตราของตัวเองไอ้ที่เคยเป็นอย่างเงี้ยบ้าๆบอๆรักตัวเองก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆรักตัวเองให้อภัยตัวเอง แล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการของพรหมวิหารสีได้เลยคือพอมีเมตตามีกรุณาคือให้อภัยแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นข้อดีว่าเราไม่ต้องเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างที่ดีกว่าได้เราไม่ต้องทำอะไรแผงๆเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อยืนยันว่าเราถูกเราไม่ต้องทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเบียดเบียนเราไปเบียดเบียนคนอื่นได้กรณีเนี้ยเราก็มุทิตาตัวเองได้แล้วเราก็มีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลได้เลยลงทุนในความรักที่มีปัญญาปล่อยวางในผลได้เลยแม้สิ่งนั้นอาจจะไม่น่ารักเราก็ไม่ทุกข์มวลทั้งตัวเราด้วยเราต้องกำราบตัวเองว่าอย่าทำตัวไม่น่ารักต้องรักตัวเองให้เป็น